ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยย้ำแผนสยบโควิด-19 นำกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการตรวจไม่ต้องรออาการศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทยพบการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของรัฐบาลอยู่ในเกณฑ์ต่ำแนะนำปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงการตรวจมากขึ้นนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวการติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆในการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ถึง7เมษายน2563ว่าประเทศไทยยังมีการตรวจหาเชื้ออยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้หรือเยอรมนีโดยใช้รายงานที่เป็นทางการของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือกสท.โดยกรมควบคุมโรคและรายงานซึ่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่1เมษายน2563ประเทศไทยมีผลการตรวจเชื้อ26คนแต่ต่อมามีการอ้างอิงข้อมูลการตรวจจากสปสช.และรายงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการวิจัยและวิชาการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันที่7เมษายน2563ประเทศไทยมีผลการตรวจ 71,860 ตัวอย่างคิดเป็น 1,079 คนต่อประชากร1ล้านคนจะเห็นได้ว่าระบบรายงานผลการตรวจมีข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ถูกนำมารายงานอย่างเป็นทางการส่วนการรายงานสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคเริ่มตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563พบว่าตั้งแต่5เมษายน2563ได้มีการแก้ไขรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลโดยมีการตัดข้อมูลตัวเลขผลการตรวจผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังที่เหลือจำนวนผู้ป่วยตรวจไม่พบเชื้อและผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการออกซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการควบคุมโรคแต่ไม่ทราบว่าการไม่รายงานข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรขณะเดียวกันมีการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจโรคโควิด-19 ใหม่โดยให้ตรวจฟรีแต่หากไม่เข้าเกณฑ์สปสช.จะไม่สนับสนุนค่าตรวจซึ่งบังคับใช้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนโดยห้ามโรงพยาบาลเก็บค่าตรวจทั้งนี้เกณฑ์ใหม่ที่กำหนดมีการจำกัดการตรวจมากขึ้นต้องมีประวัติเสี่ยงต้องมีไข้ร่วมกับมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอาทิมีอาการปอดอักเสบเกณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้การตรวจน้อยลงและไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยถึง85%จากรายงานการติดเชื้อผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตั้งแต่เดือนมกราคมถึง4เมษายน2563พบว่ามีการติดเชื้อจากภายในบ้านถึง35%ในกรุงเทพมหานครและ49%ในต่างจังหวัดหากยังคงไม่มีมาตรการค้นหาผู้ป่วยด้วยการตรวจอย่างเข้มข้นคนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการตรวจและพร้อมจะแพร่เชื้อได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ดีศูนย์รวมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทยยังยืนยันมาตรการ21วันสยบโควิดที่ได้นำเสนอไปแล้วคือต้องเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อจะต้องได้รับการตรวจทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเหตุผลดังกล่าวศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทยจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมดังต่อไปนี้1พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจมากขึ้นกลุ่มที่มีประวัติเสี่ยงทุกคนต้องได้รับการตรวจโดยไม่ต้องรอให้มีอาการกำหนดเพิ่มอาการให้ครอบคลุมมากขึ้นเช่นสูญเสียการรับกลิ่นทั้งนี้เกณฑ์การตรวจต้องเป็นมาตรฐานเดียวไม่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเพื่อสะดวกต่อการแปรผลและนำข้อมูลไปใช้2ควรเน้นการตรวจและรายงานผลเฉพาะพื้นที่เฉพาะจังหวัดเพื่อกำหนดเป้าหมายควบคุมโรคให้จบเป็นรายจังหวัด
3. ระบบรายงานต้องรายงานการตรวจเชื้อครอบคลุมทุกสถานบริการทั้งประเทศกรณีมีการตรวจโดยสมัครใจเสียค่าใช้จ่ายต้องมีการรายงานด้วย 4. ควรนำ Rapid Screening Test การตรวจหาภูมิคุ้มกันมาใช้เพื่อความสะดวกเร็วเข้าถึงง่ายประหยัดงบประมาณเพื่อให้การควบคุมโรคระบาดโควิด-19 สยบอย่างรวดเร็วทุกจังหวัดสามารถเปิดเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เร็วรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.จึงควรนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาด้านนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สิ่งที่รัฐยังขาดแคลนและควรเร่งกำหนดเป็นนโยบายสำคัญทั่วประเทศคือการตรวจหาผู้ติดเชื้อให้เร็วขึ้นจะได้นำผู้ติดเชื้อมารักษาและสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ประชาชนและทำให้ควบคุมโรคได้ดังนั้นรัฐควรกำหนดนโยบายขั้นต้นในเรื่องนี้คือให้สถานพยาบาลตรวจหาเชื้อในผู้ที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอและรับกลิ่นรับรสไม่ดีทุกคนส่วนเรื่องมาจากพื้นที่เสี่ยงนั้นปัจจุบันถือว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นรัฐควรเร่งหามาตรการในการหาผู้ที่อาจจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อเพื่อนำตัวเข้ามารักษาเพื่อป้องกันประชาชนในพื้นที่ต่างหากไม่ดำเนินการเช่นนี้หวั่นช่วงปลายปีเมื่อเข้าหน้าหนาวเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจกลับมาแพร่ระบาดได้อีกนายแพทย์สุรวิทย์ยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลไม่ต้องกลัวค่าตรวจเชื้อโควิดจะเพิ่มขึ้นเพราะการตรวจหาเชื้อเร็วคือการควบคุมโรคโควิดที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลดีในการป้องกันและรักษาภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะแยกเอาตัวผู้ติดเชื้อออกมารักษาได้เร็วค่ารักษาก็ไม่มากและที่สำคัญคือลดการแพร่เชื้อไม่ให้กระจายไปสู่ผู้อื่นการตรวจหาตัวเชื้อซึ่งต้นทุนประมาณ 2,000 บาทเศษอาจจะเพิ่มการตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือ Rapid Test เป็นเบื้องต้นก่อนซึ่งต้นทุนไม่เกิน300บาทจะทำได้มากค่าใช้จ่ายน้อยและทราบผลเร็วภายในครึ่งชั่วโมงมาตรการรัฐที่ออกมาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ในระดับที่น่าพอใจในภาพรวมถือว่าคนไทยให้ความร่วมมือดีโดยมีมาตรการคือในระยะนี้นอกจากการอยู่บ้านกินร้อนช้อนคนละคันล้างมืออยู่ห่างกันสวมหน้ากากอนามัยแต่รัฐต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วที่สุดยิ่งช้าเศรษฐกิจประเทศจะยิ่งพังไปมากกว่าที่เป็นอยู่นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ